มากตอนนี้หนูไม่ได้พูดตั้งแต่แบบตู้ปลาตอนนู้นเลยมาเก็บมาพูดวันนี้ค่ะถ้าหนูยื่นมาให้ทุกคนให้ทุกคนพูดคำว่าเอมมี่นะคะโอเคไหมโอเคไหมคิมมี่ว่าเมโลดี้เมโลดี้คิดถึงจนทำเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนีฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงหวานๆแต่ถ้าอยากฟังเสียงหวานๆให้คิดถึงคิดถึงเก่งมากก็จะมาพูดความรู้สึกผลด่วนเมื่อวานก็แบบไม่คาดคิดเลยว่าตัวเองจะไปถึงแบบ under girl แล้วแบบจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าช่วยให้หนูแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วแบบทุกคนได้รับพลังบวกจากหนูไปบ้างไหมคะจริงหรือเปล่าก็อยู่ด้วยกันนานๆนะคะคูลเลยโอเคจริงๆแล้ววันนี้หนูมีโพยมาด้วยหนูจดเลยเนี่ยก็คือหนูจะมาบอกสิ่งที่หนูจะตอบแทนทุกคนหลังจากที่รู้อันดับแล้วค่ะใครมีใครเห็นในแอทตอรี่แล้วบ้างคะโอเคหลายคนยังไม่รู้เนาะก็คือถ้าสมมติว่าหนูได้ next girl ใช่ไหมคะหนูก็จะมาเปิดไลน์แล้วก็มาให้ทุกคนรีเควสเพลง cover หนูซึ่งอาจจะเป็นเพลงบางละจันเพลงอะไรก็ได้ที่ทุกคนที่ทุกคนชอบพี่หนูร้องมากเลยค่ะแล้วก็มีเพลงไหนอีกที่ทุกคนอยากให้ฟังก็บัวลอยพอโอเคต่อไปนะคะก็เป็น Under Girl ค่ะ Under Girl ทุกคนจะหนูจะตามใจทุกคนเลยทุกคนหนูจะเปิดไลน์มาแล้วทุกคนก็จะสามารถพิมพ์อะไรมาก็ได้ถ้าทุกคนพิมพ์ว่าอยากให้หนูกระโดดหนูก็จะถามทุกคนว่าจะให้หนูกระโดดสูงแค่ไหนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากให้หนูร้องเพลงก็พิมพ์ได้หมดเลยคือแบบอยากให้หนูกระโดดหนูว่ายน้ำหนูทำอะไรหนูทำได้หมดและอันนี้เป็น Under Girl นะคะอันดับ17ถึง32แล้วก็มีอันไหนอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะอ๋อถ้าสมมติว่าหนูไปถึงหนูได้ไปเกาหลีถ้าหนูได้เป็นเซมาสึจริงๆก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่แบบว่าแอบคาดหวังในใจไว้นิดนึงเพราะว่าหนูแบบชอบ JYP มากใช่ไหมหนูก็จะมาทำบล็อกให้ทุกคนดูกันแล้วก็หนูก็จะมาทำ TikTokเต้นเพลง JYP ให้ทุกคนค่ะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกมากมายที่หนูจะตอบแทนทุกคนค่ะแล้วก็อันสุดท้ายถ้าสมมติว่าหนูได้ Center Position ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอันดับ1 17หรือว่า33อ่ะก็คือหนูจะมาเต้นแล้วก็ร้องมิวสิกกี้ให้ทุกคนค่ะกินทำไมกินทำไมอยากเห็นตัวอย่างป่ะล่ะอยากเห็นใช่ไหมงั้นข้าร้องอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวถ้าสมมติวันนี้ยังเต้นมิวสิกกี้ไม่เป็นแต่ว่าถ้าสมมติแบบได้เซ็นเตอร์ปุ๊บพรุ่งนี้เต้นเป็นเลยพูดจริง อะเริ่มช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่าโปรดช่วยทีดับเตาไปนี้โอ้ยมันหนักโอ้ยมันหนักเธอคงไม่ใจร้ายนะคนดีคิดดูหน่อยคิดดูก่อนถ้าต้องให้ใครสอนสักวิธีอยากจะตกหัวใจเธอดูสักครั้งเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าสมมติได้เซ็นเตอร์จะทำเพลงเลยจะไปฝึกมาทำเพลงเลยก็ประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาหาในวันนี้ก็สู้ๆนะคะทุกคนขอบคุณมาก